ว่าเขาว่าเขาว่าเราไม่เคยว่าเราแต่ว่าเขาจะไปได้ได้ยังไงทุกวันนี้มีแต่คนว่าว่าเขาเวลาพูดถึงความไม่ดีคือเขาว่าไม่ดีมันจะไม่เจอหรอกแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีหรอกที่ไปว่าคือคำบอกเล่าของคนถ้าเช่นบอกว่าคนไม่ดีพูดคำว่าคือคำบอกเล่าจากปากของคนดีฟังดูแล้วง่ายนะแต่ข้อจริงแล้วก็ใช่ดิคุณก็ต้องบอกคุณดีคุณเลยบอกเขาไม่ดีคุณบอกว่าคนไม่ดีคือคำบอกเล่าจากปากของคนดีซึ่งถ้าฟังไม่เก็ตก็ไม่เข้าใจเอาแล้วเป็นหนักตอนนี้เป็นหนักมองต้นมองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาลิจามาทำอะไรห่วยป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าลุงออกมาทำอะไรอยู่ที่ว่าท่านต่างหากรู้ไหมว่ากำลังทำอะไรทีเนี้ยเอาสรุปก็คือต่างคนต่างทำต่างคนต่างดูต่างคนต่างฟังเนาะเมื่อดูฟังแต่ละวันเนี่ยเยอะนะวันนี้ยอมรับว่าวันนี้ไม่ได้ดูลุงงอกไม่ได้ดูอะไรวันนี้หลับอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูม้าไม่ได้ดูเรือไม่ได้เห็นอะไรเลยหลับตะพึดตะพือหลับแบบไม่ฟังเสียง AM แหละ FM ไปเลยถามว่าหลับแล้วได้อะไรก็ทบทวนเรื่องอะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองทบทวนเรื่องของพลังงานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ประเสริฐเลิศสมแมนแตนจริงๆนะครับนะใครก็ตามที่สามารถเห็นพลังงานตัวเราเองใครก็ตามที่สามารถเห็นและรู้สึกว่าพลังงานในตัวของเราเองมันทำงานโอ้โหสุดยอดสมแมนแตนนะสำคัญนะคำอย่างนี้สำคัญนะครับสำคัญนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยรู้แต่พลังงานที่อยู่นอกตัวเราเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งบรรดาผู้ที่คิดคำนวณเขียนแล้วก็คิดคำนวณเขียนล้วนแต่กล่าวถึงอ้างถึงพูดถึงพลังงานที่อยู่นอกตัวเองทั้งสิ้นรับรองเลยเชื่อขนมไม่ยายกินได้เลยตรงนี้นะครับสังเกตให้ดีๆระวังพลังงานในตัวเองกับนอกตัวเราเองเมื่อเราเห็น
คิดพูดเขียนเรื่องราวพลังงานที่อยู่นอกตัวเราเองถามว่าเราใช้พลังงานไหมล่ะนี่เห็นไหมความคิดเป็นพลังงานนะคุณโยการพูดแต่ละคำที่เปล่งเสียงออกมาเป็นพลังงานนะคุณโยเห็นไหมการกระทำของตัวเราเองทำกับสิ่งนู้นสิ่งนี้ต่างก็เราใช้พลังงานภายในตัวเองนะคุณโยเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำไงล่ะใช้พลังงานในตัวเราในตัวเราเองกับนอกตัวเราให้มันสัมพันธ์กันให้มันใกล้เคียงกันและหรือให้มันเท่ากันหรือให้พลังงานของตัวเราเองมีอิทธิพลหรือศักยภาพมากกว่านอกตัวเราเองคำนี้สำคัญนะครับทำยังไงล่ะจะให้พลังงานของเราตัวในตัวเราเองเหนือกว่าพลังงานที่อยู่นอกตัวเราเองจนเรียกกล้าแบบนี้ผมว่านะต้องบอกว่าต้องใช้พระศาสดาทั้งหมดที่เคยมีมาอยู่ในโลกนี้ใช้พลังงานของพระศาสดาทั้งหมดมารวมกันจึงจะมีพลังงานเหนือกว่าพลังงานที่อยู่นอกตัวเราเองโอ้โหคำพูดเนี่ยเอามาจากไหนลุงหอกคำพูดเนี่ยเอามาจากไหนลุงหอกอัตมาดาเล่มไหนเนี่ยครูบาอาจารย์คนไหนเนาะที่เป็นกูรูของลุงหมอกเออใครเนาะเป็นปรมาจารย์บรมครูกูรูของลุงหมอกคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองก็เพราะไม่มีนั่นนะจึงไม่สามารถอ้างถึงได้ยอมก็เพราะไม่มีจึงไม่สามารถอ้างถึงได้นะครับเหนื่อยนะพี่เนาะอ่ะเกริ่นให้ฟังพิจารณาไปด้วยแล้วกันเมื่อกี้ผมขึ้นต้นคำว่ามองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนเปิดดูหน้าจอจะจอเล็กจอใหญ่ดูยังไงคนที่แสดงออกในจอทำให้เราเห็นว่าดูรูปร่างหน้าตาก็ดีนะ ความเป็นมาระบบยีน DNA แต่ละคนก็เผ่าพันธุ์มาดีถ้าหากก็จะดูความรู้ก็มากมายกายกองต่างก็ดี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 ที่ว่านั้นถามว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดียากนะที่จะวินิจฉัยเขาคนนั้นดีหรือไม่ดีรวมความแล้วมักจะสรุปว่าคนที่มีศักยภาพมีฐานะนั่นนู่นนี่นั่นดูเหมือนว่าดีคนดีถ้าเขาก็เชื่อว่าเขาเป็นคนดีเรามองผ่านจอเข้าไปหรือเห็นข้างทางกลางทางเราก็เห็นว่าเขาคือคนดีแล้วคนดีมีคุณสมบัติยังไง คนดีคนดีคนดีคำนี้ฮะถอยหลังไปนู้นนะฮะ
เมื่อปีพ.ศ. 2500นะนะวันที่มีการเปิดสะพานพระรามเกล้าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาวันนั้นนะฮะเป็นวันที่เปิดสะพานพระรามเกล้านะครับในวันนั้นลุงออกทำรายการวิทยุอยู่รายการหนึ่งที่สถานีวิทยุขสทบณวันนี้สถานีที่ว่าเนี่ยได้ย้ายออกจากจุดเดิมๆไปตั้งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาเป็นสถานที่ทำงานของรัฐสภาณวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยนะครับวันนั้นรายการที่ทำชื่อว่ารายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเรานะวันนั้นน่ะเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราบุคคลที่มาเป็นสมาชิกในรายการนั่นก็คือคนขับแท็กซี่รวมกลุ่มกันเรียกกันว่ากลุ่มแท็กซี่บ้านเราฮือฮามากครับช่วงฮือฮามาก มันมีความคิดอยู่จุดหนึ่งนะวันนั้นนะฮะว่ามันมีคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งชื่ออะไรนะชื่อจำนงแล้วกันนะเก็บปืนกับทะเบียนของผู้โดยสารเพราะผู้โดยสารเขาลืมลงจากรถก็ลืมทั้งปืนทั้งทะเบียนเสร็จสรรพคนขับแท็กซี่นะเขาก็เอามาให้ลุงออกประกาศหาเจ้าของเขาภายใน7วันเจ้าของเขาก็มารับเอาที่สถานีวิทยุวันนั้นก็ถ่ายรูปร่วมกันกับผู้อำนวยการสถานีวิทยุขสทบปรากฏว่าเจ้าของปืนและทะเบียนนั้นเป็นทนายความก่อนจากกันเขาบอกเราว่ามีอะไรให้ช่วยแล้วบอกนะตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้ผมยังจำไม่ได้เลยทนายความมันไม่เคยติดต่อประสานหรือทำนู่นนี่นั่นให้นั่นแหละเขาเรียกกันว่าได้แล้วได้เลยปืนกับทะเบียนเนี่ยถ้าหากว่ามนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีความดีพอเก็บกักเลยนะเอาไปทำมิดีมิร้ายอะไรก็ไม่รู้ล่ะครับแล้วก็โยนปืนทิ้งขว้างไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แหละเจ้าของปืนเนี่ยซวยเลยถูกไหมนะทนายคนนั้นเขาก็น่าจะรู้ว่าเออไอ้คนเก็บปืนและทะเบียนได้เนี่ยประกาศหาเอามาคืนได้เนี่ยโอ้โหเป็นผมนี่ทูลกล่าวให้เลยนะครับคำถามก็คือเจ้าของปืนทะเบียนที่ว่านั้นได้ให้รางวี่รางวัลกับคนขับหรือไม่ตอบว่าไม่มีสักแอะเดียวเลยดูสิครับเรามาวัดฐานะกันระหว่างนักกฎหมายกับคนขับแท็กซี่ต่างกันเยอะเลยผมเล่าให้ฟังวัดเรื่องอะไรนี่นะวัดใจกันนะวัดใจกันคนดีความดีณวันนั้นผมก็ได้ความคิดขึ้นมาทันทีเลยว่า ถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองคนดีจะต้องมีคุณสมบัติอะไรจึงจัดอยู่ในข่าวขอบขายที่บอกว่าเป็นคนดีนึกชื่อออกแล้วจำนงมนัสครับผมคนขับแท็กซี่
ชื่อจำนงมะนัดนะ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 โอเคนะผมกำลังจะบอกเรื่องอะไรบ้านเราเมืองเราได้ผู้แทนราษฎรมาเรียบร้อยแล้วนะได้นายกเรียบร้อยแล้วได้ประธานรัฐสภาเรียบร้อยแล้วเราก็เชื่อว่าท่านเหล่านั้นเป็นคนดีเออคนดีเขาแสดงอากัปกิริยายังไงเขามีวาจาพูดจาอย่างไรตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่สังคมไทยคนไทยที่อยู่ในสังคมเดียวกันเราก็เรียกว่าสังคมไทยคนไทยที่อยู่ในสังคมเดียวกันก็คืออยู่ในประเทศเดียวกันสังคมนี่ก็คือแผนที่ประเทศไทยนั่นคือสังคมไทยใครก็ตามอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสังคมไทยอยู่ที่เดียวกันขอให้ตั้งความสังเกตนะครับว่าคนดีนะก่อนจะเลือกเข้าไปก็บอกเลือกตั้งคนดีเข้าสู่สภาคนดีคนดีเพราะฉะนั้นมันต้องมีคุณสมบัติในคนดีสุดท้ายแล้วนะฮะผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออยุคสมัยนั้นเป็นยุคที่ปัญหาสังคมระหว่างคนขับแท็กซี่กับผู้โดยสารผู้โดยสารนี่มาจากต่างจังหวัดลงหัวลำโพงนะรถไฟเนาะหรือจะเป็นสถานีขนส่งสาธารณะบขสกันแล้วกันพอลงมาแล้วผู้คนจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพเพื่อหางานทำบ้านนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะยิ่งต่างจังหวัดก็ทุกๆจังหวัดแหละหาอยู่หากินไม่คุ้มปากคุ้มท้องเห็นว่าภายในกรุงเทพเป็นเมืองหลวงเจริญใครมาทำอะไรออกใช้แรงงานก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นตกหน้านาหน้าสวนก็กลับไปทำนาทำไร่เหมือนเดิมย้อนไปย้อนมาว่าไปกลุ่มผู้ที่อยู่หัวไร่ปลายนาเข้าสู่กรุงเทพก็แบบเงอะเงอะงะงะจะไปไหนก็ไม่รู้จะยังไงส่วนหนึ่งก็มักจะอาศัยแท็กซี่สามล้อตุ๊กๆถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเราดีเป็นต้นคนขับแท็กซี่กับสามล้อณยุคสมัยนั้นโอ้โหเลยล่ะครับดุเด็ดเผ็ดมันค่อนข้างจะมากเช่นเอาผู้โดยสารไปทำมิดีมิร้ายนู่นนี่นั่นสารพัดข่าวคราวคึกโครมกันไม่เว้นแต่ละวันเมื่อนายจำนงมนัสที่ว่าเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่เขาเก็บปืนและทะเบียนของทนายความคนนั้นเอามาให้กับผมผมก็ประกาศหาเจ้าของเขาเจ้าของเขาก็มารับภายใน7วันจากนั้นมาก็ได้คิดในเชิงเปรียบเทียบในคนที่บอกว่าไม่ดีไม่ดีย้ำขออนุญาตใช้คำว่ากลุ่มแท็กซี่ในยุคสมัยนั้นก็แล้วกันนะยังมีดีอยู่นะเท่านั้นนะฮะลุงออกความคิดก็ปิ๊งขึ้นมาทันทีว่าถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วก็จะหนีไปเองนั่นแหละคุณสมบัติของคนดีถามว่าคนดีคือคนยังไงคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งตามด้วยแดงแฉไม่กลั่นแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งตามภาษาของพระพุทธศาสนาคือทั้งกายวาจาใจเพราะฉะนั้นคนดีไหมในสภาในการพูดวาจาเห็นไหมครับทิ่มแทงเอาชนะขานใครแต่งตัวดีนะที่เป็นคุณหญิงคุณนายประกาศเต็มๆว่าคุณหญิงนู่นนี่นั่นนะแค่พูดจาส่อเสียดกลางสภาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่เหรอคนดีเราก็มานั่งคิดนี่คือคนดีนี่เหรอคนดีคนอย่างนี้เหรอจะเป็นตัวอย่างของคนต่อๆไปทั้งที่ความรู้ก็เห็นไหมครับดูไม่จืดแปลว่าคนที่สังคมบอกว่าเป็นคนดีอย่าลืมนะครับคนดีคนเก่งมันคนละอารมณ์นะครับค
คนดีกับคนเก่งมันคนละอารมณ์นะครับเก่งไม่ดีเนี่ยมีเยอะเลยดีไม่เก่งก็เยอะเหมือนกันดีไม่เก่งวงเล็บมักจะโง่เก่งและไม่ดียังไงต่อเก่งไม่ดีนี่ฮะลองตั้งข้อสังเกตนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเราคือเราตั้งต้นให้ได้เขาคือเขาเตรียมตัวตั้งข้อสังเกตลักษณะอย่างนี้แหละครับที่บอกว่ามันไม่ดีหรือไม่ดีมันวัดกันยากเพราะฉะนั้นมันต้องออกมาทางด้านการพูดและการกระทําแน่นอนทุกๆคำพูดมันจะมาจากความคิดของเขาความคิดของเขามันมาจากการสั่งสมมันถูกบันทึกอยู่ในสมองนะจะมากน้อยก็แรงประการใดถูกบันทึกอยู่ในสมองพอได้ทีได้โอกาสก็พร่องพรั่วออกมาทางด้านวาจาก็คือการพูดแล้วก็ติดดาบตามด้วยการแสดงหรือว่าการกระทำนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะมนุษย์เราเนี่ย 99.99% ไม่ว่าใครก็ตามแหละมักจะบอกว่าฉันนี่ดี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 คนดีในลักษณะอย่างนี้ได้แต่พูดคนดีคนดีเนี่ยเมื่อเขาเซตตัวเองว่าเขาเป็นคนดีคนที่อยู่รอบข้างเขาก็มักจะสรุปว่าเป็นคนที่ไม่ดีหรือไม่ผมขึ้นต้นที่แรกบอกว่าถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองทุกวันนี้คนที่ออกตัวว่าเป็นคนดีเช่นในสภาเนี่ยเห็นชัดเจนเลยมีผู้หญิงคนสองคนนั่นนะครับสามคนเนี่ยพอปากพูดมาก็ตำหนิให้ร้ายผู้อื่นทันทีเลยเห็นจุดบอดเลยสุดท้ายตัวเองเป็นไงมันย้อนกลับตรงนี้แหละที่บอกว่าลุงหมอบอกว่ามองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนเห็นไหมตัวเองไม่มองตนเลยนะว่าฉันเป็นอย่างนี้แหละฉันจะไว้ผมไว้เผ่าอย่างเงี้ยมันเรื่องของฉันเนี่ยเสรีภาพของฉันไม่มีใครเดือดร้อนความจริงจะแก้ผ้าเดินก็ไม่แค่ว่าที่ว่าเนี่ยไม่มีใครเดือดร้อนแน่ๆอยู่แล้วล่ะแต่ถามว่าไปตำหนิติติงของการแต่งกายตัวเองยังยิ่งพอๆกับยีแร้งนะมั่งทะเนี่ยผมกำลังพูดถึงใครว่าผมว่าน่ะอะไรทำนองนั้นนะครับผมกำลังเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกนะที่บอกว่ามองตนไม่ได้มองตนให้ดีสักหน่อยเดียวเลยแล้วก็ไปว่าเขาสุดท้ายมันลงที่ตัวเองเนี่ยสังคมก็โอ้โหนะนี่แหละมือถือมือถอยนะพี่นะครับแน่จริงโอ้โหพอเวลาเจอถามๆตรงๆแล้วก็ลุดนะไม่ยอมรับมนุษย์พันอย่างนี้นี่เหรอเป็นคนดีมนุษย์พันอย่างนี้นี่หรือที่จะเอาความรู้สึกความนึกคิดไปใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องของกฎกฎหมายของบ้านของเมืองเรื่องอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะให้มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่อยู่ในสถานะระดับนานาๆๆๆยอมเพราะฉะนั้นโทษแต่เด็กให้ร้ายแต่เด็กผู้ใหญ่เนี่ยฮะตัวแสบตัวแสบผู้ใหญ่เกิดก่อนตายไปหลายรุ่นต่อหลายรุ่นแล้วนะครับก็ทำสิ่งต่างๆเอาไว้ให้กับบ้านเมืองในขณะนี้มันถึงได้ยุ่งมันถึงได้เบ้อเลอะเทอะไปหมดเลยเพราะนั้นอย่าไปโทษเด็กนะถ้าใครก็ตามที่ยังโทษเด็กนู่นนี่นั่นอยู่ผมถือว่ามันผู้ใหญ่มันใช้ไม่ได้อะผู้ใหญ่ต้องทำอย่างไรจะปูพื้นฐานให้กับเด็กๆได้มีมาตรฐานของการ
อยู่กับตัวเองจะต้องใช้มาตรฐานไหนอยู่กับคนในครอบครัวจะใช้มาตรฐานไหนและอยู่กับคนที่อยู่นอกบ้านซึ่งหลายหลากมากผู้คนต่างวัยต่างขนาดจะใช้มาตรฐานระดับไหนไม่รู้นะในทางส่วนตัวผมเนี่ยถ้าหากว่ามีโอกาสได้เสนอแนวคิดไปยังท่านผมบอกว่าเด็กภายใน10ปีเนี่ยต้องให้มี1 2 3 4 5ทำอะไรจะพูดกับเด็กพูดยังไงเงี้ยนะสั่งสอนเด็กยังไงเงี้ยไม่รู้ต้องขีดเส้นเลยครับต้องใช้กันทุกหมู่บ้านทุกตำบลอยู่ใกล้มีใครเจอบ้างลุงออกด่าให้ร้ายใครมีหรือเปล่าครับนี่มาย้อนหน่อยตรงนี้คนใกล้ตัวเนี่ยมีหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพูดเสียงดังฟังชัดนะมีแน่ๆแต่คำด่าเชื่อว่าไม่หลุดให้ร้ายเชื่อว่าไม่น่าจะมียกเว้นเตือนแต่เตือนแรงหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะเตือนแรงหน่อยเตือนแรงด้วยภาษาเตือนแรงด้วยอากัปกิริยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคำด่าว่าทอเสียหายเชื่อขนมไม่ยีอากินได้เลยครับไม่เคยประพฤติว่าไปนู่นยกตัวเองหรือเปล่าโอ้ยหมาเวลามันขี้มันต้องยกหางตัวเองมันยังข้ามแหละหมาทุกตัวแหละพี่เข้าข้างตัวเองนะครับนะใช่นะพี่นะเมื่อรู้เช่นเห็นชาติเป็นเช่นนั้นเราก็มาถึงภายในของเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพและปัญญากลับมาจุดหนึ่งดีไหมคำว่าจุดไหนนอกงานเนี่ยเอาคำว่า1ปัญหา1ประเด็นก็คือ1หัวเรื่องถ้าเป็นปัญหานะเช่นปัญหาสังคมนะฮะความรวยกับความจนอย่างเงี้ยปัญหาใครรวยใครจนอย่างเงี้ยกว้างไปหรือเปล่านะมันกว้างไปถอยลงไปหาปัญหาใหม่ปัญหาที่ฮอตฮิตถือว่าตัวต้นเรื่องเรียกว่าปัญหาต้นเรื่องคือปัญหาจำเป็นหลักครับต้นเรื่องคือปัญหาเช่นหมากัดควายนั่นคือต้นเรื่องหมากัดควายควายชนควายขวิดหมานั่นคือต้นเรื่องต้นเรื่องนั้นคือปัญหาโอเคไหมถามว่าควายกับหมาหมากัดควายถามว่าหมาดีหรือหมาไม่ดีควายควิดหมาถามว่าควายดีหรือหมาดีหนึ่งปัญหามันจะออกมาเป็น3ทัศนะหมากัดควายมันก็เรื่องของหมาไปวุ่นวายอะไรมันควายควิดหมามันก็เรื่องของควายกับหมาแปลว่าคนที่มีรู้สึกอย่างนี้ถือว่าเฉยเฉยเพราะว่าเรื่องหมากับควายเรื่องควายกับหมาไม่ใช่เรื่องเราเนี่ยทัศนคติอย่างนี้รู้เหมือนกันใช่กันแต่เราก็เฉยเฉยไม่เห็นต้องเดือดร้อนแทนไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนแทนหมาแทนควายเลยเอาละกลับมาถึงควายของฉันทีเนี้ยถูกหมาของเธอกัดทีเนี้ยเอาไงเอาไงหมากับควายควายล้ำแดนหมาหรือหมาล้ำแดนควายใช่ไหมมันก็มีช่องทางที่จะบอกถ้าก็หมาอยู่ส่วนหมาควายอยู่ส่วนควายมันจะไปกัดกันได้ไงมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมันเคลื่อนที่เข้าหากันส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยหมาต่างหากที่มันวอกไวทันใจมันจะกระโดดงับควายมันงับไปทำไมควายเรื่องของหมาก็แล้วกันนะให้หมาขวิดควายเนี่ยคงจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่หมากัดควายมีเปอร์เซ็นต์เยอะแน่ๆอย่างนี้เป็นต้น
เราเข้าใจอย่างนี้เข้าใจในเชิงธรรมชาตินิดๆประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นหมากัดควายน่าจะเป็นสิ่งที่คนก็เห็นด้วยเข้าข้างคนที่เข้าข้างทัศนคติของคนนะเอาถือหางเจ้าของควายหมากัดควายแต่ถ้าถามว่าควายไปรุกพื้นที่หมามันก็สมควรกัดนะถ้าควายไปรุกพื้นที่หมามีสิทธิโดยชอบธรรมนะหรือใครจะว่างไงที่มันจะงับเอาอ่ะแต่ถ้าควายอยู่ในพื้นที่ของควายหมาข้ามมากัดควายเงี้ยอย่างนั้นก็ต้องก็มีส่วนหนึ่งคนเข้าข้างควายนะไหมนะคนอื่นที่อยู่รอบข้างเนี่ยบอกทัศนคติของคนนะใช่ไหมเข้าข้างฝ่ายควายเห็นด้วยกับฝ่ายควายเงี้ยเขาบอกว่าเห็นด้วยใช่ไหมส่วนที่จะมีมากมีน้อยอีกเรื่องนึงสำหรับท่านจะอยู่ในส่วนไหนเท่าที่ลุงออกเล่าให้ฟังนี่เป็นต้นเห็นไหมครับนั่นคำว่าทัศนคติเอาเถอะสามคนเนี่ยมันก็เฉยเฉยหนึ่งสามกลุ่มหนึ่งก็คือเฉยเฉยอย่างที่ว่ามาตอนต้นกลุ่มที่สองเข้าข้างควายกลุ่มที่สามก็คือเข้าข้างหมาก็อย่างเงี้ยมันได้มนุษย์ของโลกถ้าหากว่าเป็นการแพ้ชนะการโหวตเห็นไหมก็เอาตัวอย่างจากรัฐสภาเข้ามาได้เลยก็มีคนเข้าข้างเยอะนะลักษณะอย่างนี้แหละครับถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในการดูในการพิจารณาแล้วใจเราเนี่ยมันจะไปซะแล้วเนี่ยใจเราไปแล้วดูกีฬาเหมือนกันดูฟุตบอลก็ได้ดูมวยตีกันก็ได้นะดูนักกีฬาแบดมินตันเหมือนกันใจเรามันจะทุ่มไปยังฝ่ายไหนล่ะก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะไปต่อได้โดยตลอดรอดฝั่งบุคคลก็ต้องวางเฉยๆนั่นเองครับจะไปต่อได้นะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างทะเลาะกันแน่นอนนะครับตอนนี้อย่างนี้ก็ถือว่าลองทำใจสิครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับตามที่ว่ามานี้นะลองจัดสรรให้ได้มีฉะนั้นหัวใจเต้นเร็วเกินไปนะหัวใจเต้นเร็วเกินไปก็สึกร้อมากสึกร้อเร็วนะสุดท้ายก็ไปเวินๆก่อนนะโดยที่ไม่ได้เข้าใจกับสิ่งที่ลุงของเล่าให้ฟังนะแล้วจะไปบอกว่าไม่ดีอะไรทำนองนี้อ้าวเสร็จแล้วถามว่าความดันขึ้นไหมคนที่ก่อนที่จะฟังลุงของวัดความดันไว้ก่อนฟังแล้วถามว่าวัดทีนึงความดันลดไหมถ้าลดก็แปลว่าภาษาลุงออกทำให้ท่านความดันลดลงแน่นอนด้วยฟังสามบริบทที่ว่าเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยผมว่าความดันในตัวท่านหายใจลดลงแง่แง่มันมาจากอะไรนะขอเพียงแต่ความเข้าใจโรคหัวใจแก้ได้โดยทำความเข้าใจไม่มีทางอื่นหนึ่งประเด็นปัญหามีสามทัศนคติโอเคไหมครับมันจะเรียกว่าใครเป็นคนพูดนี่นะคนพูดมันต้องเหนือกว่าทั้งสามสิ่งนั้นคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวงัดตำราก่อนจดเอาไว้เหมือนกันฟังกันดีนะครับ ปัญหาที่ว่านี้ทั้งหมดมีอยู่4ช่องทางในทางออกนะครับเมื่อกี้ผมเล่า3ช่องทางแล้วนะทางที่4นั้นผมเขียนคำว่ามันจะเหนือกว่าทุกอย่างหรือสอดแทรกเป็นแกนของทั้งหมดได้สิ่งนั้นคือคนนั้นต้องเข้าถึงกลุ่มสาธุกลุ่มไม่เป็นพุทธต้องเข้าถึงพระธรรมนะโสดาสกิทาอนาและเหนือกว่านั้นนะกลุ่มอมินอเมนก็ต้องเข้าถึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าตามลำดับไปนี่คือกลุ่มที่4กลุ่มที่4ก็จะเหนือกว่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นกลุ่มที่4นี่นะฮะจะเป็นผู้ที่จัดสรร
ปันความนึกความคิดให้กับกันและกันแล้วเราก็จะมีข้อยุติบ้านเมืองเหล่านี้ถ้าไม่มีกลุ่มที่4เกิดขึ้นนะครับซวยทั้ง3กลุ่มสุดท้ายแล้วบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะกลุ่มที่4นั้นจำเป็นนะครับสำหรับท่านที่ปฏิบัติทำนู่นนี่นั่นสำหรับผู้ที่เคร่งกับเรื่องของแก่นแท้หลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนากลุ่มที่4ก็ต้องพัฒนาให้ได้แล้วจะมาช่วยกลุ่มที่3ดังดุงออกได้เล่าสู่กันฟังดีไหมพี่ดีนะอ่ะพอว่าแล้วก็ยังไงต่ออืมอ้าวล่ะมาปึ๊ดทักทายดูสิมีไพเดอร์ในจอเนี่ยอืมเฟซปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอ้าวเคาะแล้วก็ไม่ไปถึงไหนปึ๊ดปึ๊ดง่ายอ๋อมาแล้วว้าวอุ้ยโอ้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเฟซนะฮะส่วน YouTube YouTube ก็เดี๋ยวดู YouTube เดี๋ยวรู้ว่าใครเป็นใครเองนะครับขอดูเฟซก่อนปื๊ดๆเอานะโอ้อ้อมน้อยภาพเสียงชัดเจนขอนอ่อนโอเคครับผลแก้วตาเพชรบุรีตัดเก่าหรือตัดใหม่เนี่ยเพชรบุรีน่าจะเป็นจังหวัดเนาะจังหวัดเพชรบุรีโอเคธนพรโอเคครับแซบแซบรับแซบรับแซบครับมีไหมใครจะถามถ่ายมาก็ถามนะใครจะทวงหนี้มาก็รีบทวงซะนะถ้าลุงเหาะเป็นหนี้ใครก็รีบทวงซะนะเดี๋ยวไม่อยู่ให้ทวงนะว่ากันไปโน่นเอาโอ้วายโอกำลังดูอยู่เลยเนี่ยไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนโอ้วายโอเนี่ยวันก่อนคุยกันแข็งแรงดีครับใช้ได้ต้องงั้นสินะลุงออกบินไปถึงขนาดนั้นไม่แข็งแรงได้ไง ต้องชื่นชมสามีเขานะเขาเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลความเป็นอยู่อย่างดีครับผมดูจิดูจิไม่มีไผเลยอ้าวยกนิ้วเหรอเนี่ยโอ้โหเห็นเบื้อๆอยู่เนี่ยเอางี้สรุปก่อนดีกว่าดูสิไม่นิ้วมือมั้ยไงดูสิที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยขอดูนิ้วมือสิปืดๆๆเขาเรียกว่าอะไรอ๋อถูกหรือชอบประมาณนั้นครับโอ้ยิงเลยทีเนี้ยเปิด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 อ๋อแปลว่า get into เข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคแค่นี้ก็บอกทางด้านความรู้สึกได้แล้วนะครับใช้เวลาเท่านั้นพูดเท่านี้ก็ไปกันได้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังอยู่พอสมควรนะแมนบอโอเคอ่ะพอนะพอต่อไปก็เรื่องของการแชร์ทีเนี้ยจะแชร์ไปไหนแชร์ไปดาวองคารได้ถ้าแชร์ได้ก็แชร์ไปถ้าคิดว่ามันน่าจะเป็นไดอะล็อกหรือว่าเป็นคำพูดที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กของใครแต่ก็ตามทีนะครับให้อยู่ในสังคมแล้วก็แชร์กันไปที่พูดมาเมื่อกี้นี้นะครับเผื่อว่ามันเกิดประโยชน์ก็แค่นั้นเองนะไม่มีคำถามเด้อรีบมาเร็วจะได้ไปต่อกำลังตอบกับถาวินีแหละตอบกลับมาเร็วๆถาคุณถาเลยปืดปืดปืดคุณสราพรฮันนะฮะแจ้งเพื่อทราบนะฮะสิ่งที่เราถกเถียงกันหน้าวันนั้นคุยกันวันนั้นได้มาแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะแค่นั้นเองครับได้มาแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะก็จะดำเนินการขั้นต่อไปทีหนึ่งส่งต่อไปยังชาว สุไอท้าวชาวอะไรนะพิษณุโลกด้วยนะจ๊ะนั่นแหละ ถ้าอวัยวะในร่างกายของเราเสื่อมสภาพและ
ศึกหรอหรือเรียกว่าเซลล์บางเซลล์ตายไปแล้วถ้าเราฝึกฮุบอากาศทุกวันร่างกายเราจะดีขึ้นใช่ไหมคะ คำอธิบายนะครับศูนย์กลางของเซลล์ให้มันถึงขนาดเล็กที่สุดของขนาดเล็กที่วิชาชีวะเขาร่ำเรียนเขียนอ่านกันนะฮะจุดศูนย์กลางของเซลล์ตัวนั้นเขาจะเรียกว่านิวคลีโอลัสนะทางวิชาชีวะจะเรียกว่านิวคลีโอลัสถ้าเป็นฟิสิกส์เขาจะเรียกว่านิวเคลียสโอเคไหมเขาไปได้แค่นั้นเขาไปได้แค่นั้นโอเคนะกลับมาถึงลูกงอกลูกงอกไปถึงพลังงานบริสุทธิ์เขาไปได้แค่นั้นเมื่อกี้นี่นะเขาไปได้แค่นั้นนะครับภาษาไปได้แค่นั้นหรือการกระทำก็น่าจะไปได้แค่นั้นโอเคนะส่วนลูกงอกมันจะไปเข้าไปตรงกลางพอเวลาพูดถึงคำว่านิวเคลียสมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนลูกงอกจะอยู่ตรงกลางนะครับจำด้วยครับตัวนี้คือ PE พลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับตัวนี้จะผ่านได้โดยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่ว่านั้นก็นำมาใช้กับเซลล์ของร่างกายในภาษาของพุทธะจะเรียกว่าจิตรักษากายโอเคนะคำว่ากายมันก็เริ่มต้นจากคำว่ากายนะครับจะเริ่มต้นจากคำว่าภาษาที่เล็กที่สุดที่ใช้กันนะครับก็คือทางด้านชีวะก็ถึงบอกว่าเป็นเรื่องราวของนิวคลีโอรัสนะถอยหลังออกมาอีกทีนึงนะในขอบนอกจากศูนย์กลางนะฮะก็เรื่องของเมตตาโบริซึมก็คือเผาไหม้สันดาปนะครับออกมาอีกชั้นหนึ่งออกมาเรื่อยจากศูนย์กลางออกมานะครับเขาจะเรียกกลุ่มนั้นเรียกว่าเอนไซม์นะกลุ่มเอนไซม์นะฮะ กลุ่มเอนไซม์นะครับกลุ่มฮอร์โมนนะกลุ่มกรดอะมิโน นะครับถอยมาอีกทีนึงเขาก็จะเรียกว่าเซลล์ทีนี้ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ประจักษ์พลังงานที่มันจะไปรักษาเซลล์กลับมาถามว่าเซลล์ที่มันเสียไปแล้วมันตายไปแล้วฝั่งนี้ตายไปแล้วเซลล์ที่ว่านี้จำเป็นต้องจะถูกขับออกจากร่างกายจำเป็นต้องเข้าไปจากร่างกายเพราะมันตายไปแล้วมันหมดอายุไปแล้วถามว่าอะไรจะเป็นตัวขับออกไปกระบวนการเมตตาบริซึมตัวนี้แหละครับที่มันจะขับออกไปเห็นไหมฮะพอมันขับออกไปมันก็ได้ทั้งเอนไซม์ได้ทั้งภูมิต้านทานอิมมูนิตี้มันจะขึ้นมาภูมิต้านทานขึ้นมาเองฮะเพราะว่ามันธรรมชาติจะทำงานเช่นที่ว่านี้โอเคไหมอย่าลืมนะผมไม่ใช่หมอนะครับแต่ผมรู้ดีเรื่องของธรรมชาติเอาภาษาเขามาใช้เฉยๆหรือที่ว่านี่ยืมภาษาเขามาใช้ นะฮะเพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้รู้เราเกิดเขาฟังเราอยู่คำว่าเขาที่ว่านี้คือวิชาการทางแพทย์แผนตะวันตกตะวันออกตะวันดาวอังคารกันแล้วกันนะเผื่อเขาฟังลุงออกเขาจะได้รู้ว่าเออภาษาที่เขาใช้ก็ได้แค่ภาษาแต่เวลาธรรมชาติจริงแล้วมันเข้าไปไม่ได้งั้นเราก็เลยใช้คำว่าเน้นหนักเรื่องธรรมชาติกับปัญญาเห็นไหมครับบัลลังก์ทีวีพูดถึงธรรมชาติแล้วต้องมีปัญญาพอที่จะอธิบายขยายความตรงนี้ซึ่งลุงหมอกำลังทำหน้าที่นี่อยู่ให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้กรุณาพิจารณาตัวเองด้วยย้ำกรุณาพิจารณาตัวท่านเองด้วยนะเพราะว่ามันมาแบบนี้ทีนี้เมื่อเวลาเซลล์เสียจำเป็นมากต้องถูกขับออกไปออกไปโดยเหงื่อโอเคไหมออกไปโดยอุจจาระปัสสาวะออกไปโดยลมหายใจเขาก็เรียกกันว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกจากร่างกายเราจบนะทีนี้ส่วนเซลล์ที่มันยังดีอยู่คำว่าดี 100% แน่นอนอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตตั้งแต่เด็กถึงอายุ
มันเจริญเติบโตไปถึงอ่ะเซซะว่า30ปีนะเต็มที่นะเอาบวกอีก5ก็ได้อ่ะเป็น35แสดงว่าเซลล์เนี่ยแข็งแรงเติบโตถึง35ปีเอาให้ทีละ40ก็ยังได้อ่ะบวกเข้าไปจะเป็นอาหารดีการอยู่อาศัยดีก็ว่าไปโอเคป่ะกินดีอยู่ดีง่ายๆนะครับให้มันได้อยู่เอาสักว่า40ปีก็แล้วกันจากนี้ไปเซลล์ก็จะอ่อนแออ่อนแอลดลงคำว่าอ่อนแอตรงนี้แหละครับเซลล์จะเริ่มเสื่อมละนะเสื่อมทีละน้อยสองน้อยไปถึงวัยเฒ่าชราแก่ชรานะนี่นะเกิดแก่เจ็บนะสลายไปเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เกิดเจริญเติบโตถึงขั้นแก่นะก็ชราลงเนี่ยเนี่ยเซลล์มันจะอ่อนแอเพราะนั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วถามว่าการงับอากาศมันจะได้ผลขนาดไหนก็มารักษาเซลล์ที่ยังดีอยู่อย่าอ่อนแอเร็วเกินไปนักอย่าเสื่อมเร็วนักนั่นเองโอเคไหมถ้าพูดถึงแก่ก็อย่าแก่เร็วนักเงี้ยชัดเจนนะครับการงับอากาศมันได้ตรงนี้เพราะมันเป็นการเบิร์นคือไม่แต่บริสุทธิ์อย่าคิดมากนะตัวจะร้อนกลั้นอากาศเข้าไปหายใจกลั้นเข้าไปนะนี่คือสิ่งที่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นทำไมลุงหงอกบอกว่าจะต้องมีอายุถึงตั้ง200ปีเนี่ยก็เพราะตรงนี้แหละที่ว่าเนี่ยก็ที่พูดตรงนี้แหละทำไมลุงหงอกมันถึงไม่เป็นอะไรเออ75เข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเออหรือจะมาจากเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆได้ไหมมา โอเคไหมอย่าเอาตัวอย่างลูกหงอกนะลูกหลานเลี้ยงล้นนะท่านไม่ใช่ลุงหงอกลุงหงอกมีหน้าที่บอกเล่าก็สิเผยแพร่แบ่งปันนะครับมีหน้าที่ตรงนั้นท่านก็พยายามตั้งความสังเกตตัวเองแล้วก็ทำกันไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักการงานประกาศเนี่ยเห็นไหมครับทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็อย่าไปทำมันเหนื่อยอ่ะเอ๊ห่วยโอเคนี่คือการที่งานประกาศก็ได้ตามในยะที่ว่านี้ก็ต่ออายุนั่นแหละโอเคไหมครับอายุมีอายุยืดยาวยืนนานก็ว่าไปทำไมมีให้เซลล์ในร่างกายและผิวพรรณผ่องใสนะมีความเป็นออร่าพุ่งกระจายมาจากร่างกายนะออร่าคำว่าออร่าที่ภาษาในตลาดสดตลาดแห้งนะฮะความจริงมันต้องเป็นโฟตอนนะครับโฟตอนนะผมใช้ภาษาฟิสิกส์ดีกว่าออร่าเป็นภาษาตลาดนะครับตลาดสดแห้งก็มีกล้องออร่ากันนะถ่ายทำนู่นนี่นั่นอย่าไปบ้ากับออร่านะครับโอ้ยออร่าเปล่งแสงใสมันจะใสได้ก็ต่อเมื่อใจต้องเข้าใจตัวเองมันจะมีก็คือต้องพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตนู่นแหละครับเหนือกว่าภาษาที่เขาใช้กันเยอะเลยโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้วันนั้นไม่อยากจะไปหลงกระแสเดี๋ยวก็จะไปใช้จ่ายตามกระแสนั้นความจริงธรรมชาติของเรามันมีให้อยู่แล้วสร้างขึ้นมาให้ดีบ้านเราทีวีเนี่ยสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมเน้นเรื่องสุขภาพและปัญญานะครับสุขภาพเมื่อรู้แล้วอย่างนี้สุขภาพก็จะดีวันดีคืนแมนบอหรือใครไม่ต้องการถ้าไม่ต้องการก็คุยกันภาษาแล้วต่างกันนะถ้าไม่ต้องการนะก็เชื่อเป็นเช่นนั้นก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงต้องการก็ไปด้วยกันแล้วเราอยู่บ้านเดียวกันเนาะก็ไปด้วยกันเพราะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราTV นี่แหละแมนบอถ้าใช่แล้วก็ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักใครจะทำอะไรก็ทำกันไปมีข้อแม้ว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่าให้ผู้อยู่ข้างเคียงเขาเดือดร้อนเพราะตัวการกระทำของเราก็จบตรงนั้นใครจะพูดอะไรก็พูดแต่อย่าให้คนข้างเคียงเขาเคืองหูอย่าให้เขาเคืองหูเห็นไหมก็ภาษาที่เราพูดนี่แหละอย่าให้เหมือนกับคนที่เขาพูดอยู่ในสภาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะโอ้โหน่าจะเป็นตัวอย่างคนไม่ได้ถ้าเป็นผมเป็นประธานเนี่ยผมจะประกาศก่อนสถานที่แห่งนี้จำเป็นมากจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในสังคมเพราะฉะนั้นการพูดจาภาทีอากัปกิริยารักษามารยาทด้วยนี่คือประธานพูดถ้าเป็นลุงออกนะขู่ไว้ก่อน
เคยตัวไม่ใช่แล้วมีแต่ความรู้ครับสุดท้ายก็ตายน้ำตื้นความรู้เยอะโอ้ยคนที่มีความรู้ที่มันได้มาในทางที่ดึงกันขึ้นก็ได้ว่าดึงหนังหัวขึ้นไปรู้จักไหมครับตัวบนดึงตัวล่างขึ้นสังคมประเภทนี้มีเท่าไหร่ก็พังในระยะยาวแต่ถ้าข้างล่างดันข้างบนขึ้นสังคมจะมีแต่ความเจริญเติบโตงอกงามข้างล่างดันอธิบายครับคำว่าข้างล่างดันง่ายๆเลยครับคนอยู่ครอบครัวเดียวกันเสียสว่าครอบครัวหนึ่งมีพี่มีน้องอยู่10คนนะพ่อแม่ผลิตไว้เยอะโอเคไหมตั้ง10คนผลิตไว้เยอะ10คนเนี่ยคุยกันให้รู้เรื่องว่าจะให้ใครทำอะไรเป็นผู้นำทำอะไรเนี่ยสาวเสียงเห็นไหมครับต้องมีข้อจำกัดอย่างนี้เป็นต้นเลือกมาส่วนมากก็ถ้าหากว่าเป็นตระกูลเชื้อตระกูลนะขออนุญาตครับเอ่ยต้นตระกูลเนี่ยตระกูลก็ทุกตระกูลแหละนะถ้าตระกูลเหนียวแน่นความเหนียวแน่นผมว่าสู้อินเดียไม่ได้อินเดียเหนียวแน่นกว่าครับเขาไม่พูดไม่จาเฉยคนอินเดียเขาจะถ่ายทอดตระกูลแน่นกว่าเยอะอินเดียจะแน่นกว่าเยอะที่บอกว่าจากรุ่นสู่รุ่นอินเดียจะแน่นกว่าเยอะนะจะบอกให้ทราบนะครับคนจีนก็ถือว่าโอเครักพี่รักน้องอะไรว่าเห็นไหมครับอินเดียจะแน่นกว่าเยอะ อินเดียเขาไม่กระตุกกระตากจะบอกให้ทราบนะครับนะครับนะเนี่ยเขาให้ใครสักคนหนึ่งเป็นตัวหลักนะยกเว้นสละสิทธิ์ส่วนทางด้านจีนก็มันจะแต่งตั้งคนโตที่เป็นผู้ชายก็นั่นคือเป็นหัวแถวอย่างเงี้ยอินเดียเขาส่วนหนึ่งก็มากด้วยเหมือนกันนะแต่โดยเนื้อแท้ยุคสมัยนี้เขาไม่จำเป็นนะใครก็ได้ที่มีความรู้มีความสามารถก็ยกคนนั้นให้เป็นตัวหลักนะที่มีความว่องไวเพราะว่ามันต้องมีความรู้ทันกับเหตุการณ์ไอ้ตรงนาทีพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นตัวหลักจะได้แก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าได้ไวทันใจเห็นไหมเป็นอย่างนั้นต้องเปลี่ยนแนวคิดแล้วนะครับลุงหอกเล่าให้ฟังลุงหอกไม่ได้ไปค้าขายแข่งใครหรอกพี่เอ้ยเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกแล้วคนทำต้องขันอาสาด้วยนะไม่ใช่จับเสือใส่ถังแมวนะถ้าคนทำมันต้องขันอาสารับจับเสือยัดถังอย่าทำนะครับอันตรายนะจ๊ะโอเคนะต่อมานะคุณปริมนะครับเรื่องของอวัยวะร่างกายก็ต้องมันเสื่อมสลายไปให้มันเสื่อมช้าไปหน่อยทั่วๆไปก็จะมักกะอะไรล่ะบำรุงอาหารเนื้อนมไข่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินเนี่ยกรอบความรู้ตะวันตกจับยัดมาณวันนี้นะพวกเนื้อนมไข่เป็นไงมะเร็งมะเสงไม่มีวรกาจอคุณเล่นงานใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะนั่นแหละคือกระบวนการเมตาบอลิซึมทำงานมันไม่เต็มประสิทธิภาพก็เพราะเช่นนั้นแหละมันจึงมีลงหงอกนำเสนอโรคพลังงานที่บริสุทธิ์ทุกวันนี้ก็เพราะตรงนี้เห็นไหมครับก็เพราะตรงนั้นแหละของเขาก็มีแต่เคมียาใส่เข้าไปของเราไม่มีมีธรรมชาติใช้ธรรมชาติอย่างเดียวเลยครับซึ่งเน้นหนักอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลหมารากไม้ของพืชเป็นยาหมดเห็นไหมครับปลาซิวปลาสร้อยปลาเล็กปลาน้อยนะนะนะน้ำเคยน้ำกะปิใช่ไหมฮะน้ำปลาร้าปลาเจ้าปลาร้าเป็นยาทั้งสิ้นนั่นคือกลุ่มจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์เนี่ยถูกตะวันตกเอาปูนการหน้าผาก็เป็นเชื้อโรคเห็นไหมครับนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมถูกกลุ่มตะวันตกเอาปูนการาผาก็เป็นเชื้อโรคนะใช่ไหมสร้างความกลัวเข้ามาลุงหงอกไม่เคยกลัวกับเสียงเหล่านี้ด้วยวันก่อนเขามีรถออกที่บอก
ราชบุรีเนี่ยบอกว่ามาจากเมืองใดเกิดเยอะสักวันผมจะเอาตัวไปท้าดูสิจับไว้เยอะจับขังไว้ดูสิมันจะเป็นแค่ตลอดจริงหรือเปล่าจะบอกให้รู้ว่าแน่นอนนะสักวันหนึ่ง ไม่งั้นมันไม่มีข้อยุติไปโทษแต่ยุงเถอะภูมิต้านทานแล้วเนี่ยพี่เอ๋ยลูกงอกำลังใส่ภูมิต้านทานให้อยู่ในเวลาเนี่ยงับอากาศทำกันไปครับบอกต่อกันไปครับตรงนี้นะบ้านเราดอททีวีนี่นะครับบอกต่อกันไปนะคนไหนใช้ได้ใช้มากใช้น้อยสอบถามคนลุงหน่อยพลังงานบริสุทธิ์ที่ส่งผ่านเสียงของลุงหากเราไม่ได้ใช้หูฟังและมีคนอยู่ใกล้ๆเราในบ้านของเราแม้ไม่ได้ยินเสียงชัดเจนแต่เขาก็ได้รับพลังงานบริสุทธิ์ด้วยใช่ไหมคะได้ครับผมเพราะว่าเสียงผมเนี่ยมันตกที่ไหนก็ตามทีมันตกอยู่ในครัวเปิดทิ้งไว้ในครัวเห็นไหมยิ่งเรียลไทม์ขนาดนี้จริงๆไม่ได้เรียลไทม์ชั่วทีเดียวถ้าเป็นเฟซมันไปกลับมันใช้8วินาทีถ้าเป็น YouTube ก็2วินาที1 2 3วินาทีเนี่ยครับเปิดทิ้งไว้ในครัวที่ไหนก็ตามทีขอให้มีเสียงผมมันจะไบเรชั่นมันจะออกจากศูนย์กลางเองมันจะเผื่อแผ่มันออกไปนั่นคือคลื่นโอเคไหมครับถึงแม้ตัวเองไม่ได้ยินเสียงแต่เสียงมันดังอยู่หลังบ้านโอเคไหมครับเอาให้ชัดเลยละตรงนี้เอาให้ชัดเลย ยิ่งสองทุ่มเนี่ยเปิดทิ้งไปแล้วครับเดี๋ยวมันดูเองแล้วพลังงานมันเป็นอย่างนั้นครับพลังงานจะเป็นอย่างนั้นพลังงานนี่มันผมใช้คำว่ามันเป็นค่าคงที่โอเคไหมครับมันอยู่ไหนก็ได้เสียงเนี่ยอยู่ไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นเรียลไทม์คือวินาทีที่มันได้เรียลไทม์แค่นี้นะครับต่อไปควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาแล้วโอ้โหสุดยอดมากนะครับรอตรงนั้นบอกลูกบอกหลานมาแล้วก็ฟังมันจะปรับเองครับมันประหลาดมากครับเป็นอัตโนมัติจะทำอะไรก็ทำไปนะวันนั้นเวลาหายใจด้วยแล้วกันทำอะไรก็รู้สึกตัวมีสติพอหน่อยนึงมีสติธรรมชัญญะไม่ใช่หันอะไรหันถั่วหันฝักอะไรต่างๆนะแล้วก็มีดบาดมือตัวเองอย่าไปทำจะได้กำลังใช้ของแหลมของคมเนี่ยโอเคไหมก็ตาดูหูฟังไงตาดูสิ่งที่ตัวกำลังทำงานหูก็ฟังไปอย่าเอาตามาฟังหูฟังอย่างเดียวกลุ่มเสียงก็หูฟังอย่างเดียวเนาะโอเคนะหลักในการดูแลผู้สูงอายุคนป่วยไม้ใกล้ฝั่งคนใกล้เสียชีวิตนอกจากให้งับอากาศและฟังเสียงคนลุงแล้วคนดูแลต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ปัญหาของเขาได้ออกมาทำงานเต็มที่เพื่อให้ปัญญาของเขาออกมาทำงานเต็มที่กลัวความห่วงใยที่มากเกินไปจะรบกวนสมาธิจิตของเขาตะแลน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 ตะละลันต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 ันลุงออกตอบไงเนาะพูดแทนคนป่วยกำลังนอนอยู่ในเตียงจะอยู่จะไปเท่าๆกันประมาณนี้ครับเอางี้นะ ในระหว่างที่สื่อสารกันอยู่แปลว่าคุยกันรู้ภาษาตัวต่อกันมาได้ก็ต้องเปิดใจอย่าพูดเรื่องอื่นคนกำลังนอนอยู่เตียงคงพูดถึงเรื่องของความจนความรวยอยู่เรื่อยมีหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะมีนะกำลังสั่งเสียงไง กำลังสั่งเสียอาจจะมีนะใช่ไหมครับจะพูดถึงของการดีกินอร่อยอยู่เลยผมว่าไม่น่าจะมีหรือมีก็น้อยลงเต็มที่นะครับจะกินจะกินไม่ได้อยู่แล้วนะคนที่อยู่ในสภาพอย่างนั้นนะจะพูดถึงอร่อยอยู่เลยทำนองนี้ครับนะก็คุยให้รู้เรื่องอย่าคุยเรื่องไปสมมติอย่างนี้วิธีสมมตินะเพื่อให้มันไกลตัวคนที่กำลังจะตายเนี่ยพูดถึงเรื่องตายแต่เรื่องพูดถึงคนอื่นโอเคไหมวิธีการง่ายๆรู้ว่าคนที่อยู่บนเตียงคนเท่าชราแก่ชราเนี่ยก็ตายอย่างเงี้ย
แต่เวลาพูดเรื่องตายของคนอื่นเช่นเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยว่าก็เขานอนบนเตียงอยู่เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะโกหกตัวนี้ไม่ได้หลอกลวงนะเราก็สร้างเรื่องขึ้นมาบ้านนั้นตายไปแล้วอย่างเงี้ยตายไปแล้วก่อนตายอุบัติเหตุอะไรก็ว่ากันไปไม่รู้ชักไม่นั้นตั้งห้าไปเลยโอเคไหมเออพูดเรื่องตายคนอื่นให้มันหมดเปลือกเสร็จแล้วก็เดินหนีเช็คก่อนรอบแรกกลับมาวันพรุ่งนี้กลับมาก็มาถามย้อนทีนึงว่าเป็นไงเมื่อวานเนี่ยเล่าเรื่องคนตายข้างบ้านให้ฟังรู้สึกเป็นไงนี่ให้เขาเล่าเองเดี๋ยวนี้ เขากลัวไหมอย่างเงี้ยให้คนที่กำลังนี่นอนแมงๆนั่นให้เขาเล่าเองเขากลัวไหมไม่กลัวพร้อมแล้วนี่การเตรียมตัวตายโดยการสื่อสารย้ำโกหกไปเถอะไม่ได้หลอกลวงมันไม่ได้เสียอะไรโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องมีชั้นเชิงในการพูดจาเหมือนกันนะคนก็เลยว่ามีศิลปะภาษาใส่เข้าไปหน่อยไม่ใช่ชั้นเชิงเพื่อเอาเปรียบเลยครับเพื่อให้เขาเข้าใจในการตายในการดูแลตัวเองนะฮะต่อมาก็หายใจเป็นจังหวะนั่นเองนะครับค่อยๆทำนะคุณยายนะคุณตานะอาม่านะอากงเอ๋ยประมาณนั้นนะโอเคไหมมันก็มีอยู่แค่นี้โอ้ยยังไงมันก็ไม่รอดหรอกขอให้ไปดีๆเถอะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับแค่นี้ตอบน่าจะเป็นการเพียงพอแล้วนะสำหรับใครที่ถามมาคนป่วยคนใกล้ฝั่งประมาณนั้นนะครับคนใกล้จะเสียชีวิตก็แค่นี้ก็น่าจะเป็นการเพียงพอในการสื่อสารคงจะเอาเรื่องราวเล่าเป็นสตอรี่นู่นนี้นั่นถ้าเล่าได้ก็ดีนะสตอรี่ความจริงแล้วผมเห็นด้วยสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้คือคนกำลังจะตายเนี่ยถ้าลบความจำเข้าไปเรื่อยอย่าให้มีความจำติดอยู่ในสมองมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายได้นะที่บอกว่าแก่แล้วลืมแก่ลืมดีแล้วที่ลืมนั่นนะครับดีแล้วที่ลืมยืนยันมาที่เราคนแก่ขนาดจะให้ไปทำอะไรล่ะทีเนี้ยเห็นไหมจะไปตักน้ำมาให้ใครกินน่ะหรือจะทำกับข้าวให้ใครกินคนแก่ขนาดนั้นน่ะเขาลืมเนี่ยมันดีแล้วมันจะลบความจำในชาติปัจจุบันนี้โอเคไหมครับนี่ภาษาลุงหอบรุ่นที่ต้องจำเนี่ยเกิดแอมา20ปีต้องจำในเชิงธรรมชาตินะ10ปีมาถึง20ปีจำในบทเรียนในเรื่องของการเรียนความรู้ที่นำมาประกอบอาชีพต้องจำ20ปี30ปีเนี่ยใช้ความเรียนรู้เนี่ยมาเป็นประสบการณ์การงานทำจริงเห็นไหมครับ40ถึง50ปีเนี่ยเริ่มวิเคราะห์อะไรต่างได้แล้วล่ะครับถ้าหากว่ายังอายุยังไม่ถึง40ปียังวิเคราะห์อะไรไม่ได้หรอกถึงได้ก็1กับ2แค่นี้นะครับไปหาตัว3งงแล้ว4 5ยุ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นเหมือนประสบการณ์ตรงนี้มันเพิ่มไปมันสามารถที่จะรู้ได้หลายอย่างก็จะวิเคราะห์อันต่างได้ดีมากโอกาสจะผิดพลาดจะน้อยถ้ามีปัญญาประกอบตามที่ลุงหอกเล่าสู่กันฟังเห็นไหมครับใช่นะแล้วก็ใช้หลักพวกนี้แหละครับในการที่จะวิเคราะห์เจาะลึกได้ต่อไปส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะให้คนอื่นทำเหมือนกับเราเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเรามีอะไรให้เขาเหมือนกับเราเห็นไหมฮะมันไม่ได้ถึงได้ก็ได้ 25%นะอย่างมากเอา 30% ถ้าได้นะ70ก็จะเป็นเรื่องของคนอื่นเข้าไปอย่าเอาเข้ามาทั้ง100ไม่ได้เป็นการผูกขาดความคิดโอเคไหมครับต้องจำเลยครับเรื่องนี้ผ่านภาษาลุงออกท่านต้องกรุณาพิจารณาถ้าไปไม่ได้จำนี่ว่าไม่รู้ เปิดเสียงลุงออกให้ไก่ฟังเชื่อว่าพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ในตัวไก่ถ้ามีคนกินไก่ตัวนั้นจะเป็นอันตรายกับคนกินไม่ห้วยมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรแต่ละของดีมันกินไม่รอดให้ไก่ฟังไก่มันจะมีภูมิต้านทานป้องกันโรคหารู้จักโรคหาไหมนั่นป้องกันโรคหาแล้วฮะมันจะได้ไก่จะได้มีภูมิต้านทานเสียงนี่นะครับเสียงมันไม่ใช่ภาษาโอเคไหมครับคลื่นเสียงหมามันก็มีคลื่นเสียงรับฟังงูเงือพวกนี้มีหมดแหละคลื่นเสียง
ขึ้นชื่อว่าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศมันไปด้วยคลื่นนะครับหรือแม้แต่มันต้องมีคลื่นแม้แต่อะไรไอ้ที่มันบินกันค่ำคืนน่ะเฮ่งเกียร์เดี๋ยวขี่เกียร์ออกข้างข่าวโทษทีเห็นไหมดูสิมันไปก็เรียกว่ามันใช้คลื่นคลื่นตรงนั้นนะครับคลื่นหลบหลีกรู้ไหมรถที่ก็ไม่มีคนขับนั่นแหละครับมันก็ศึกษาคุณสมบัติของค้างคาวมันหลบหลีกได้ยังไงเห็นไหมก็วัดคลื่นนั้นนะครับพวกนี้วัดคลื่นมันก็เอาคลื่นความถี่เหล่านั้นก็มาใช้ในการที่จะในการโต้ตอบสนองแล้วก็ทำก็แค่นั้นนะครับศึกษามาจากตัวข้างคาวนั่นแหละเริ่มต้นพูดจากว่าลุงหมอกศึกษาเอง ลุงหมอกคะวันไหนหนูคิดว่าวันนี้จะตั้งใจนอนทำสมาธิวันนั้นหนูจะหลับสนิทค่ะแต่วันไหนไม่ได้ตั้งใจทำเพียงแต่อยู่กับตัวเองเงียบๆในห้องสภาวะของสมาธิจิตเกิดขึ้นได้ไวมากค่ะไม่ก็ดีแท้มันคือดีแท้ไม่นั่นแหละครับก็ได้โดยปริยายอย่างนี้ถือว่าได้แบบอัตโนมัติแล้วจ้านะครับคุณโอเคนะนิสัยดีแต่ดูเราไม่ได้คนนิสัยดีแต่ดูแลเราไม่ได้กับคนที่ดูแลเราได้แต่นิสัยไม่ดีแต่พอใช้ได้จะเลือกแบบไหนคะ คำว่าดีเนี่ยมันไม่น่าจะมีข้อแม้นะไม่น่าจะมีข้อแม้นะคนนิสัยไม่ดีจะบอกว่าดีได้ยังไงใช่ไหมครับนะแปลว่าเราจำแนกคำว่าดีกับไม่ดีออกจากกันไม่ชัดเจนนะคนนิสัยดีมันก็ต้องมีเนื้อดีมันจึงจะนิสัยดีเมื่อนิสัยดีความประพฤติมันก็ต้องดีเพราะว่าเป็นคนดีนิสัยดีคำว่านิสัยกับความพฤติมันต่างกันตรงไหนมันก็เชื่อมโยงกันอยู่นั่นแหละครับใช่ไหมครับนะดีการแสดงในการพูดมีหางเสียงมีเสียงอ่อนใช่ไหมไม่กระแทกโฮฮากนั่นแหละครับไม่ประชดประชันก็แค่นั้นเองนะครับนั่นคือคนดีประกอบไปด้วยทั้งอากัปกิริยาทั้งวาจาด้วยแต่ถ้าหากว่าทำดีทุกอย่างเทศน์เอาสะอาดดีแต่เวลาพูดจากระโชกออกหักอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะไปด้วยกันได้มันก็ขัดแย้งกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนิสัยดีกับคนดีนั้นมันก็น่าจะไม่น่าจะมีอะไรสะดุดนะครับอ้าวแค่นั้นเองถามว่านิสัยดีแต่ดูแลเราไม่ได้อย่างนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะวินิจฉัยคำว่าดีได้นะครับถ้าดีต้องดูแลได้เห็นไหมครับถ้าดีจริงโอเคไหมนิสัยไม่ดีแต่ดูแลได้ถามว่าหน้าไหวหลังหลอกไหมล่ะหน้าเนี่ยมานิสัยไม่ดีแต่ดูแลเราได้เราพอใจกรณีนี้เป็นลักษณะหน้าไหวหลังหลอกไหมล่ะนี่นะดีเฉพาะเราแต่ไม่ดีกับคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าไม่เสมอต้นเสมอปลายโอเคนะกำลังพูดว่าส่วนท่านก็รู้ตัวว่านิสัยดีไม่ดีก็ต้องปรับขั้วมาให้เป็นแบบเสมอต้นเสมอปลายซะนะครับคุณโยมหมดไหมเนี่ยหมดโอ้หมดไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะในเฟซไม่มีนะจ๊ะนะจ๊ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่อยู่ในเฟซต่อไปนี้ใน YouTube นะเข้าหา YouTube ไปจ้าเปิดๆๆทําไมไอ้ไหนนั่งงานเนี่ยกดทีแล้วคนละเรื่องเลยเอามาละเป๊ะเชียร์อะไรนะต่อไปกับชัวเชียร์อะไรนะต่อไปกับชัวครับชัวอะไรจ้ะเชียร์อะไรนะต่อไปกับชัว
ชื้อชัวร์ซาแล้วจ้ะโอเคครับต่อไปนี้ก็จะเริ่มดูนะครับว่าฝ่ายทางด้าน YouTube มีอะไรบ้างนะครับพี่เบียร์ถามว่าอเมริกาสนุกไหมครับลุงเหรอพี่เบียร์ถามเหรอต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบครับคุณเบียร์เราไม่ได้ไปเที่ยวกันแต่เราไปไหนก็มีหูมีตาก็เพลิดเพลินนะไม่ได้ไปเล่นนู่นนี่นั่นเหมือนชาวโลกเขาทำกันเราไปทำงานไปรู้จักนู่นนี่นั่นแล้วก็คิดว่าได้งานมาเยอะฝากคนที่อยู่ในหน้าจอก็โอเคนะในการที่ไปต่างที่ต่างถิ่นต่างบรรยากาศต่างผู้คนต่างสิ่งแวดล้อมแล้วก็ถือว่าปรับตัวไปตามบทบาทลีลาหนึ่งสิ่งคือสิ่งที่ได้ก็นำมาเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะเดินทางต่างประเทศต่อไปทีหนึ่งทุกครั้งที่มีการขึ้นลงเครื่องบินนี่ก็ประสบการณ์ตรงได้เยอะเหมือนกันละโอเคนะรวมความแล้วดีครับท่านโอเคนะครับผมจริงๆอยากจะไปร่วมกับทางด้านคุณชุติชัยหยุดเหมือนกันนะมีงานดีระบอกนะจะพาจะไปด้วยนะครับงานต่อไปตั้งใจว่าจะไปออสเตรเลียนะครับต่อไปจะไปเที่ยวทะเลทรายนะครับเพราะหนาวเหน็บที่รัสเซียก็เรียบร้อยมาแล้วฮอกไกโดนะนั่นก็เรียบร้อยมาแล้วสลายหิมะเหรอใช่ไหมสลายแมงหยุดหิมะก็ทำมาแล้วทั้งฮอกไกโดและรัสเซียนะสลายฝนสลายแมงหยุดฝนก็ทำมาแล้วก็ขุดน้ำนางนอนสลายพายุก็ทำมาแล้วปลาบึกเห็นไหมครับเรื่องทำให้ฝนตกทำมาเยอะแล้วล่ะต่อไปก็จะไปที่ทะเลทรายคือไปท้าภูมิประเทศไปเลยจะทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายต่อไปนี้ให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็ตั้งเป้าไว้ดูว่าความพร้อมเพรียงประการใดก็ต้องไปประกอบกับคนที่จะต้องคอยดูแลทางด้านคณะทำงานด้วยเหมือนกันนะครับโอเคแจ้งเพื่อกรุณาทราบคุณนะครับรับแสบแบบนี้แล้วกันเอาละต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของ YouTube นะผมอยากได้มีโชคมีลาภต้องทำยังไงผมว่านะครับเลิกคิดได้ทำไมเรื่องโชคลาภนะครับพอแล้วครับอย่าเลิกคิดเลยครับอย่าให้อยู่ในกำมลเลยครับเรื่องโชคลาภอะไรก็สู้สองมือเปล่าทำไม่ได้หรอกนะครับกลุ่มที่อาศัยโชคลาภอย่าเลยนะครับถ้าผมเล่นการพนันนะไอ้หวยเนี่ยหวยเรียกว่าเรียงเบอร์แล้วว่าไปกับไฮโลเนี่ยผมเล่นไฮโลรู้ไหมถ้าผมเล่นนะจะเล่นไฮโลไม่ใช่เวลานั่งยาวใช่ไหมล่ะไอ้ซื้อหวยซื้อผมก็ปลายตาหน้าต่างมันตรงนั้นนะครับไม่ทั้งหมดดีที่สุดครับผมเอาสองมือเปล่าไปทำให้มันเกิดเองครับมันมีความภาคภูมิใจกันเยอะเลยทำน้อยได้น้อยทำมากได้มากแต่ถ้าทำนั้นมันได้แน่นอนนะครับมันได้แน่นอนถ้าทำผมว่าคิดในกรอบนี้จะดีกว่าครับบรรดาท่านที่ชอบเสียงโชคนู่นนี่นั่นนะครับนั่นนะกลับความคิดใหม่ก่อนซะไม่งั้นลูกหลานลำบากนะครับการพนันเมื่อได้แล้วอยากได้อีกเมื่อเสียแล้วอยากได้คืนมันเป็นมิติของความอยากเปลี่ยนซะครับมิฉะนั้นแล้วลูกหลานจะลำบากนะครับขายบ้านขายช่องเพราะว่าเสียแล้วอยากได้คืนไงนั่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำนะครับคนที่เกิดมาเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันเป็นเพราะอะไรคะแล้วทำไมจึงมีนิสัยทำต่างกันจะตอบว่าไงเนาะฟังให้ดีนะครับถ้าผมตอบนะครับมันต้องตอบมาตั้งแต่เส้นสายลายแทงที่เริ่มต้นก่อตัวมาเป็นชีวิตขนาดเล็กๆของเราเองนะฮะถอยหลังเล็กๆเล็กๆเลยนะครับมันมาจากเผ่ามันมาจากที่ภาษาทางด้านชีววิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่า
ดูมันจะใช้คำว่ายีนนะฮะยีนจีเนียสจีนยีนเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์คือสัตว์โลกไอ้ที่มันเกิดเป็นชีวิตเนี่ยนี่น่าคิดน่าจำนะครับสัตว์โลกทุกชนิดนะครับที่มันเกิดเป็นชีวิตมันเกิดขึ้นมาในจุดที่ต่างอุณหภูมิต่างความกดต่างความดันต่างความชื้นต่างความร้อนอันตัวนี้มันคุณสมบัติชัดเจนของสิ่งที่มีชีวิตถ้าหากว่าเผ่าพันธุ์ใดที่เกิดขึ้นมาในท่ามกลางของอุณหภูมิที่สูงสูงเช่นทะเลทรายเผ่าพันธุ์เขาจะรักษาตัวนั้นไปโอเคไหมครับเผ่าพันธุ์นะถ้าชีวิตใดที่มันเกิดขึ้นที่ยอดเขาหิมาลัยโอเคคือความเย็นความหนาวเผ่าพันธุ์ก็จะไปทางด้านนั้นโอเคนะเผ่าพันธุ์คือต้นชีวิตชีวิตแรกที่มันเกิดมาอย่าลืมนะมนุษย์เราท่านกับผมจะคุยกันรู้เรื่องตรงนี้มันเกิดมานานไม่มีสิทธิ์นับนะครับมันเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้นี่เป็นภาษาลุงกอบโลกนี้มันเกิดมาเนี่ยฮะมันเริ่มต้นจากความร้อนความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วเจ้าความร้อนนี่น่ะมันออกมาปุ๊บไม่รู้มันแยกจากดวงอาทิตย์พอเกิดก้อนแล้วพอเกิดเงาขึ้นมาทันทีเกิดเงาอีกด้านหนึ่งเย็นอีกด้านหนึ่งร้อนทันทีเห็นไหมฮะที่เย็นกับร้อนมันเบรกมันบลับกันมันเบรกกันมันบลับกันมันแชร์กันมันเฉลี่ยกันร้อนกับเย็นเนี่ยครับพอร้อนกับเย็นมันเกิดขึ้นมาคำว่าร้อนกับเย็นเนี่ยอธิบายอย่างเงี้ยร้อนคือไฮโดรเจนอย่าคิดมากเย็นคือออกซิเจนโอเคไหมครับแล้วส่วนที่มันไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาก็คือคาร์บอนนะก๊าซสามตัวเนี่ยมันผสมผสานกันให้เกิดเป็นเราเป็นท่านให้เกิดเป็นต้นไม้ใบหญ้าตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋วเป็นลักษณะอนุธาตุถ้าพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ออกมาจากนู่นน่ะกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กด้วยนะเห็นไหมครับมันจะเล็กขนาดนั้นเฉยๆอัพควาร์กดาวควาร์กจะเล็กกว่าอนุภาคนะครับเล็กกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนะครับถวายทราบไว้คำว่าควาร์กมันจะเล็กกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนต่อไปมันมาระดับนู้นนะครับความจะก่อตัวมาถึงมนุษย์ดังที่ผมคุยกันเนี่ยมันใช้เวลายาวนานนะครับนะทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าโลกวันนี้เกิดไปแล้วนานประมาณ 5,000 ล้านปีหู้นี้ไปไกลพวกนี้ ผมบอกว่านี้ไปไกลนะผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าผมเล่าเรื่องธรรมชาติโอเคไหมครับทีนี้เมื่อเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยมันเผาพันธุ์มันจะพาเนี่ยทีนี้ทำไมอ่ะพี่น้องถึงมันไม่เหมือนกันมันจะรักษารากเหง้าเผาพันธุ์อยู่ประมาณ25%นะ25%ไอ้ส่วนอะไรนะ70-80%เนี่ยมันก็พบชาติที่มันเกิดมาไงต่างสถานที่ต่างองค์ประกอบมันก็เลยปรับตัวตามความกดความดันความชื้นและความร้อนเพราะฉะนั้นทุกชีวิตมันจะไม่เหมือนกันอยู่ในแต่งกันแม้ว่าท่านกับผมยืนติดกันอยู่ตรงนี้ความกดความดันความชื้นความร้อนในตัวท่านกับตัวผมก็คนละเรื่องทีเดียวจะยืนติดกันก็มันคนละเรื่องแม้ว่าจะฝาแฝดออกมาเหมือนกันมันก็คนละเรื่องโอเคไหมครับนี่คือคำอธิบายจากลุงหงอกและย้ำกับว่านี่คือภาษาลุงหงอกโอเคไหมครับ ทำไมไม่เหมือนกันขอให้อยู่ในกรอบความคิดอย่างนี้ให้ได้แล้วเราจะเป็นฝ่ายนิ่งเห็นไหมฮะเข้าใจตัวเราเองอย่างนี้คนอื่นจะยังไงก็เล่าไว้ก่อนถ้าอยากจะเข้าใจเหมือนเราก็เล่าให้เขาฟังนะส่งคลิปเนี่ยไปให้เขาดูอย่างนี้เป็นต้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับลักษณะอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะนะหลอมเหลาความแฝงคลิปตรงนี้หลอมเหลาอีกทีหนึ่งนะครับลักษณะอย่างนี้โอเคไหมนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังในกรอบของธรรมดาและธรรมชาติที่สุดเนเจอร์หรือว่านอร์มอลที่สุดนะครับเราจะทิ้งวิทยาศาสตร์ออกไปเพราะพวกนี้ต้องทิ้งวิทยาศาสตร์ออกไปนะครับเดี๋ยววิทยาศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวนี่จะคุยก็ไม่รู้เรื่องเพราะวิทยาศาสตร์ยังไงมันต้องตามหลังธรรมชาติจะเป็นยังไงวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติแต่เวลาถึงปลายสุดขนาดเล็กธรรมชาติทำลายทันทีนะเช่นชีวะอาวุธชีวภาพเคมีอาวุธเคมีแล้วก็ฟิสิกส์อาวุธนิวเคลียร์มาถึงวันนี้ตัวที่มันดุนแรงสุดคืออาวุธคลื่นเนี่ยร้ายแรงมากครับมันไปกันทุกนักเคมีก็เจอนักฟิสิกส์ก็เจอนักชีวะก็เจอ
คลื่นนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักโครงออกพยายามงับอากาศสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาป้องกันคลื่นเหล่านั้นไม่ให้คลื่นเหล่านั้นเข้ามาทําลายเราอย่างลูกงอกเนี่ยสบายมากเลยต่อให้มีคลื่นเข้ามาแทะใส่เข้ามาเลยยอมไม่ได้สนเลย10ยกกําลัง500ถ้าทําได้เชิญนะเครื่องมือลูกงอกจะไม่สนตรงนั้นเพราะลูกงอกรู้ว่าคลื่นพลังงานตัวนี้มันมีฤทธิ์เดชอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพยายามลูกงอกพยายามที่จะให้ทุกท่านได้รับคลื่นเสียงเนี่ยสูดอากาศไปเพื่อป้องกันคลื่นเหล่านั้นโรคทุกวันนี้ผมจะเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับโรคคลื่นเนี่ยผมจะเรียกว่าโรคไฮเทคมันมาจากคลื่นโรคเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็บอกว่าเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อทั้งหมดในโลกใบนี้มนุษย์เจอกันประมาณ 80% 20% ที่เขาบอกว่ามีเชื้อโรคตรงนี้นั่น 20% 80% เป็นโรคที่ไม่มีเชื้อก็เพราะมันเยอะมากมหาศาลจึงเกิดลูกงอขึ้นมาและจะรักษามนุษย์ 180% นี่ครับโดย2ฝ่ามือโอเคไหมครับผ่านหน้าจอด้วยจะรักษามนุษย์ 180% นี่แหละครับรักษามนุษย์นะ 180% เนี่ยเอาไว้ให้อยู่ไม่งั้น 0,000 หมดมนุษย์ นะเปลี่ยงง่อยมากแข้งขาเปลี่ยงง่อยหมดโอเคนะเอาละต่อไปทีนึงลูกหอค้าแม่บ้านที่บ้านเดินทางไปเฝ้าคุณแม่เอ้ามือผมนี่ก็เกินไปคนที่ก็เละเลยเดินทางเพราะคุณแม่เขาที่ผ่าเขาที่โรงพยาบาลต้องไปนอนเฝ้า1คืนกลับมาบ้านหนูในวันรุ่งขึ้นพอกลับมาถึงบ้านได้กลิ่นโรงพยาบาลฟุ้งแต่ได้อาบน้ำสระผม2รอบทำไมยังได้กลิ่นแบบนี้อยู่โอ้ยตายกลิ่นควันกลิ่นโคลนสาบควายเลย อธิบายยากจมูกใครจมูกใครเนี่ยอธิบายยากยอมรับอธิบายยากนะครับลุงคะแม่บ้านที่บ้านเดินทางไปเฝ้าแม่เขาที่เข้าโรงพยาบาลอ๋อกลิ่นของแม่บ้านนั่นเองโอเคกดไปกดมาก็เละทีละโอ้ยต้องค่อยจังไว้ดิแม่บ้านเข้ามาคุยกับเราเอางี้เลยป่ะเราได้กลิ่นของแม่บ้านกลิ่นโรงพยาบาลทำไมมันถึง2วันทั้งวันไปอาบน้ำท่าแล้วทำไมไม่หายจากกันไปจะให้ตอบไงเนาะงานเนี้ยงับอากาศป้องกันตัวเองซะโอเคไหมมันจะได้มีพลังที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้กลิ่นนั้นเข้ามาในรูจมูกเราแน่ๆแนะนำอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่น่าจะมีวิธีอื่นพออาบน้ำแล้วซักเสื้อผ้าแล้วก็ยังเหม็นกลิ่นอยู่แล้วมันติดตัวติดจมูกของเรานะครับกับที่ได้มาจากแม่บ้านโอเคนะก็ป้องกันตัวเองงั้นประกาศครับผมนะคำตอบแล้วนะนั่นนะครับคุณลุงครับพระพุทธเจ้าโคดมและพระมหากัสสปะเกี่ยวข้องเรื่องบุญเก่ากันมาอย่างไรครับอยากเอ้าเฮ้ยเกี่ยวข้องเรื่องบุญเก่ากันมาอย่างไรครับอยากฟังจากปากลุงเล่าให้ฟังครับ Thank you very bigผมเกิดไม่ทันนะเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้จะเล่าไงครับเอาเป็นว่าไม่รู้กันแล้วกันนอนนอนเอาเป็นว่าไม่รู้กันแล้วกันนะรู้ก็จะบอกว่ารู้ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับมาถ้าผมเล่าถึงตรงนั้นโอ้โหนะถ้าเล่าจากผมนะถึงตรงนั้นนะแล้วจะให้ผู้คนทั่วไปคิดยังไงกับผมเนี่ยทั้งนั้นผมก็เกิดไม่ทันนะงั้นขอสงวนสิทธิ์ก็แล้วกันเอาเงี้ยไม่รู้ก็แล้วกันโอเคนะมันจะได้หมดไปเอาเราดีกว่าทีเนี้ยง่ายๆถ้าจะให้ดีนะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจ
จนหมดตัวตนของตัวเราเนี่ยโอ้โหสุดยอดกว่าการที่จะไปรู้คำถามเมื่อกี้เนี่ยให้ผมพยายามอยากจะให้ผมตอบนะเข้ามาหาตัวเราน่าจะดีกว่าโอเคนะ